คราวนี้น่าจะดีซานโชบกลับมาแมนยูคราวนี้น่าจะดีเลยเออว่าอย่างนี้อามัดเดิยโลโอโหวันนี้โซโลทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นโยโรเนี่ยช่วยแมนยูไว้นะครับในจังหวะนี้เพื่อนเนี่ยออทงทะลุช่องม,มาเรนเจอร์นะครับแล้วจะได้หลุดเดียวต่อเดียวแลวะ1ต่อหนึ่งแล้วนะครับกับโอนาน่าแต่ว่าโยโรเข้ามาสไลด์สกัดไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายพอดีนะเออเจ๋งเว้ย โยโลโยโลนะครับเออและนาทีที่39ครับเป็นอมามัดดียโลครับลูกนี้โอ้โหป,ปั่นปื๊ดสวยเลยครับลูกยิงโคง้คงอีกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกระสู่แตงโมลงปีพงษ์ยิง วันนี้อยู่กับผมแตงโมพมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับหลังจากที่มีการเสริมทีมเข้ามานะครับแล้วตัวผู้เล่นในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยและลงสนามเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ลงสนามนะครับอุ่นเครื่องกับเรนเจอร์ซึ่งมีการดีเลย์นะครับเกมเนี่ยดีเลย์ไปกว่า15นาทีเนื่องจากคนเนี่ยเข้ามาในสนามไม่ได้เพราะว่าให้กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเรามาดู11 Line u ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงดีกว่าเมื่อคืนที่ลงไปเนี่ยนะครับตัวจริงเลยนะครับเริ่มมีมากขึ้นนะจากเกมแรกเนี่ย ที่ค่อนข้างฝืดเราเล่นแบบไม่มีอะไรเลยนะเกมแรกนะฮะแล้วก็แพ้ไป1นศูนย์ด้วยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นองเดรโอนัน่านะครับก็ลงสนามเป็นตัวจริงก็ใช้ได้นะ ออจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะช่วยแนวรับเนี่ยออควบคุมหรือว่าสั่งการได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับโอนาน่าแต่ว่าลูกเท้ามันก็ยังมีบางครั้งบางคราวเนี่ยปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ดเ,เหมือนเคยนะครับแต่ว่าแน่นอนละครคงจะต้องยืนยาวอยู่แล้วนะครับอองเดรโอนาน่านะฮะแล้วก็ขุมกำลังออถัดไปนะครับ ในแนวรับเนี่ยวันนี้ใช้โยโลเลยวันนี้ต้องบอกว่าโยโลเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพึ่งมาใช้งานเลยนะครับผมค่อนข้างรู้สึกว่าโยโลเนี่ยแนวรับตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นขุมกำลังสำคัญในอนาคตนะครับเพราะว่าจังหวะอ่านเกมในการเข้าตัดเกมในการเข้าตัดบอลทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็เป็นทางด้านของอีวานนะครับอันนี้ก็มายืนให้เต็มไว้ก่อนนะครับอายุอานามคงไม่ได้ยืนจริงๆหรอกนะครับทางด้านซ้ายเป็นแซนเมเร่นะครับทางด้านขวาเป็นอารอนวันบิสซาก้านะครับตรงกลางเป็นค,คาเซมิโร่ครับคาเซมิโร่นี่คุมจังหวะแดนกลางดีเลยนะครับช่วยคุมในช่วง p r e ซ i s i o n นะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้ให้เขาต้องไปทำงานหนักที่มันไม่ใช่งานเขาเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบทบาทที่คาร i ซิมิโร่ทำได้ดีอยู่แล้ววางหลังลายหลอบจ่ายซ้ายจ่าย,ายขวาเนียนตาดีนะครับแล้วก็หมายเลขก8นะครับโ er คยเออร์แะฮะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับเมสันเมาส์คิดว่าดีได้กว่าดีนะอันนี้มันช่วงเริ่มต้นเท่านั้นก็มีจ่ายมีลากมีเลื้อยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ได้พริ้วมาก ขณะที่เจดดนซันโชนะครับลงสนามนะครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าไม่ได้ตะกิดตะขวงอะไรนะผมว่าดูว่าปีนี้น่าจะดีกว่าคราวกันก่อนนะครับที่มีปัญหากับเอริกเทนฮากคราวนี้น่าจะดีซานโชกลับมาแมนยูคราวนี้น่าจะดีเลยเออว่าอย่างนี้ นะครับขณะที่อามัดเดียโลโอโหวันนี้โซโลทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าในช่วง45ทีแรกที่เจ้าตัวได้ลงเนี่ยเป็นแมนออฟเดอะแมตของครึ่งแรกได้เลยนะทำได้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เป็นวีดลี่กองหน้าไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนตัวสำรองเนี่ยมันก็ครึ่งหลังมันก็เปลี่ยนมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซันมาตเตอร์โจฮูกิลเออฮูกิลนี่ก็เล่นดีนะ แล้วก็ทางด้านของแม็กซี่โอเยเดเล่นะครับแจ็คเฟเชอร์คือเมชบีเนี่ยมากันหมดเอางี้ดีกว่าสำรองมากันหมดแต่เอามาให้ได้ดูกันว่ามีใครบ้างมันก็เด็กๆทางนั้นนะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกดีกว่านะครับเรามาดูในบางจังหวะนะครับซึ่งต้องบอกว่าโยโ่เนี่ยบิลล์อัพเกมได้นะคือเราเห็นแล้วแหละพอเราเจาะไม่ได้ นะครับแมนยูเจาะไม่ได้เขาก็จะโยเขาก็จะพาสซิ่งมาให้กับอีแวนส์คือคือไม่รีบไม่ร้อนไม่รนนะผมว่าเล่นได้พรีเมียร์ลีกนี่คือมาแล้วเนียนเลยอ่ะนะครับเออน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มที่อยู่กับสโมสรนอื่นเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดตามนะแต่ว่าอาจจะเพิ่งมาดูปรีซีซันเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะฮะผมก็ดูแล้วว่าเฮ้ยโยโร่เนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคาเซมิโร เปิดมาในนาทีที่8เนี่ยถือว่าเจ้าตัวยังใช้ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ สิ่งที่ตัวเองทำแล้วถนัดนะครับนั่นคือการพาสซิ่ง Killer Pass มองหาเพื่อนจ่ายพื้นที่ว่างหลบหลังลายมีให้ได้เห็นบ่อยๆนะครับทำได้ดีครับให้กับอามัดเดียโลแล้วเจ้าตัวก็พักอกเลี้ยงมาผิวมากเกมนี้นะฮะทำได้ยอดเยี่ยมนะครับอามัดเดียโลนะครับแต่ว่าต้องการความสม่ำเสมอนะผมว่านะครับนาทีที่10ครับนาทีที่10ครับเป็นโยโลเนี่ยช่วยแมนยูไว้นะครับในจังหวะนี้ เพื่อนเนี่ยแทงทะลุช่องมาเรนเจอร์นะครับแล้วจะได้หลุดเดียวตัวเดียวและวต่อตัวห,หแล้วนะครับกับโอนาน่าแต่ว่ายโร่เข้ามาสไลด์สกัดไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายพอดีนะเออเจ๋งเว้ยยร่โยโร่นะครับเอออ่ะนะครับหลังจากนั้นครับนาทีที่17นะครับเป็นอามดเิียโรขึ้นมาทางขวาครับคือเจ้าตัวขวาผ่านตลอดวันนี้เอาจริงนะครับ ถ้าให้คะแนนนี้ท็อปเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็จ่ายคัดอินเข้ามานะครับให้กับวีดลี่ลูกนี้ได้ได้แล้ววีดลี่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงไปตรงไปนิดนึงนะครับถ้าเฉืนอนเฉือนหน่อยเข้าเสาสองอาจจะตั้งความหวังได้แต่ว่าลูกนี้นี่ยิงไปแล้วก็ติดบล็อกนะครับของเพื่อนเรนเจอร์แต่ก็ต้องชมแนวรับของเรนเจอร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นมาครับก็ยังเป็นอมาดเดียโลที่รับหน้าที่สังหาร ฟรีคิกนะครับในหลายๆบทบาทนะครับแล้วก็ปัดลูกนี้ไปเกือบเข้าอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นพอประมาณนะครับสีสันทั้งหมดของแมนยูะจะไปขึ้นกับริมเส้นนะครับไม่เจดอนซานโช นะครับที่ลากเลื้อยนะครับพอมีให้เห็นบ้างนะครับแต่ดูแล้วจังหวะจะคนต่างๆน่าจะได้นะครับเข้าลงเข้าล็อกอยู่นะครับถ้ากล้าเล่นกล้าไปแล้วเลี้ยงผ่านเนี่ยปกติแล้วเลี้ยงไม่ค่อยผ่านเนี่ยนะครับในช่วงอยู่กับแมนยูเหมือนคนไม่อยากเล่นเนี่ยนะฮะมันก็ยากหน่อยนะครับแต่มาคราวนี้ดูอยากเล่นแล้วนะครับดูในเรื่องของแพชชั่นค่อนข้างดีนะครับอ่ะ แล้วก็นาะทีที่34ครับเรนเจอร์ Ranger ขึ้นมาทางขวาแทางมาสวยเลยลูกนี้นะครับได้ตอบโต้บ้างแล้วก็ได้จบด้วยนะครับเรนเจอร์ Ranger ได้จบนะครับแต่ว่าแนวรับแมนยูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยิงไปก็ตรงตัวผู้รักษาประตูโอนาน่าได้เสียวเฉยๆนะครับหลังจากนั้นมาครับต้องชมโยโรอีกลูกหนึ่งอะ โยโลอีกแล้วโยโลโยโลนะครับเออเนี่ยลูกนี้มาบล็อกอีกแล้วนะครับจังหวะที่เรนเจอร์ได้ยิงเนี่ยนะครับกดเต็มเต็มเลยแต่ว่าก็เป็นเขานะฮะที่เข้ามาบล็อกได้สำเร็จนะฮะโยโลลูกนี้ทำได้ดีนะครับแล้วก็บล็อกเสร็จปุ๊บเรนเจอร์ Ranger ได้สามแต่ว่าโอนาน่าก็เซฟนะเออทำได้นะฮะก็มีจังหวะให้ได้ดูหน่อยว่าแบบเออปีนี้จะดีไหมนะครับ และนาทีที่39ครับเป็นอมาดิยาโลครับลูกนี้โอ้โหปัน่นปื๊บสวยเลยครับลูกยิงโคง้คงอีกแล้วคัดอินผู้บรรยายฝรั่งเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบอกคัดอินดีมาก cut in, คัดอินคัดเอานะครับเอาอินอินเอาเนี่ยโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มเหลือเกินนะครับดิยาโลฮะยิงเสียบค้มเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับก็ยอดเยี่ยมถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับก็อยากจะให้ทําได้แบบนี้ในเปิดซีซั่น และจังหวะที่เจดอนซานโชได้ยิงโอ้โหเกือบทําประตูได้นะครับจากการคัมแบ็กมารอบนี้นะครับในช่วง p r e ซี s ั o n แต่ว่ายิงเหินข้ามคานออกไปจ่ายสวยด้วยนะคนจ่ายไม่ใช่ใครด้วยอมาดเดียโลแม่งโคตรดีเลยนะครับ p r e ซี s ั o n ปีนี้นะฮะ mm hmm. มาต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โหมบุกกระนำต่อนะฮะในจังหวะนาทีที่67ลูกนี้เนี่ยได้ยิงมาเรนเจอร์นะครับ เรนเจอร์ยิงมานะครับแล้วก็เป็นโอนาน่าที่พุ่งเช็คเสานะครับเหมือนจะปัดหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะกล้องไม่ได้ซูมเข้ามานะครับแต่ว่าออกไปออกไปนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาได้2 0เนี่ยครับจากคนจ่ายเนี่ยนะครับเป็นแม็กซี่โอเยเดเล่นะฮะจ่ายให้กับโจฮูกิลคิลพาร์เลยลูกนี้นะครับจ่ายแทงฮะแทงมานะครับ เออนี่ลูกนี้สวยเลยนะครับแล้วก็มาเป็นฮูกิวยิงเข้าไปชนคารเข้าประตูไปอย่างสวยงามนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงพรีีซั่นนัดที่2เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยหลังจากนัดแรกเนี่ยมันผลงานมันไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับอะแล้วก็เป็นอันว่า จบเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านของเรนเจอร์ไปได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่าเกมถัดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามเจอใครในช่วงอุอ่นเครื่องพรีซีซั่นนะฮะจะได้ติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับแมนยูเนี่ยจะเจอกับอาร์เซนอล ยี่แปดนะครับมียี่แปดนะครับเจอกับอาร์เซนอลขับเฟรนลี่แล้วก็จะมีวันที่หนึ่งสิงหาเจอกับเรอเบติสนะฮะเรอเบติสนะครับ, is, รบแล้วก็เจอกับแมนซิตี้คอมมูนิตี้ชิลวันที่10สิงหานั่นเองนะครับอ่ะโปรแกรมตามนี้คร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้ถ้าหากว่าชินชอบหลังเกมผมมาตลอดนะครับอ่ะวันนี้ถ้าหากว่า อยากจะให้กำลังใจกันสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ